ำนา1 ไร่ได้ข้าว100 ถังคือความสำเร็จในการทำการเกษตรของพ่อหนูการวิรุณลพันธ์อายุ76 ปีปราชชาวบ้านชาวอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นพ่อหนูการมีที่ดินทั้งหมด23 ไร่นอกจากปลูกข้าวยังแบ่งพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่มุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรคือน้ำเขตอำเภอแวงใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานต้องอาศัยน้ำฝนพ่อหนูการจึงขุดบ่อกักเก็บน้ำมากถึง6 บ่อรวมพื้นที่5 ไร่นอกจากปลูกพืชผักสารพัดชนิดพ่อหนูการยังปลูกป่าให้เป็นไม้มรดกปลูกยางนาไม้เตงไม้ลังไม้ประดู่ไม้สักทองไม้ตะเคียนหลายๆอย่างเนี่ยเราจะคืนป่าธรรมชาติเพื่อลูกหลานเขาจะไม่รู้ไม่เห็นเราต้องปลูกไว้พอปลูกยางนาขึ้นมา3 ปีเห็ดเกิดตามโคนต้นยางเนี่ยเราก็ได้กินทั้งเห็ดได้ผลทั้งไม้มันก็ได้ทุกอย่างผักหวานป่ากว่า700 ต้นปลูกกระจายใต้ต้นไม้ทั่วสวนสวนผักหวานนอกจากสร้างเงินยังเป็นห้องเรียนการปลูกผักหวานป่าและสอนการเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติด้วยการนำเศษอาหารและน้ำใส่ภาชนะห้อยไว้ตามต้นไม้คนเมาล้มทุกรุ่นล่ะถามว่าพนุกการวิธีหอด20 กว่าไรมันก็ทำได้สมมุติว่าเขาว่าบ่มีทีคือพนุกการเนี่ยอบรมไปแล้วก็เฮ็ดบ่ได้เปียงสิเฮ็ดบ่ได้ย่างหน่อยๆถ้ามีที1ตารางเมตรก็ทำได้ก็เลยว่าสิปลูกทุกอย่างล่ะมีบักพริกบักเขือกล้วยบักฮูงเนี่ย1ตารางเมตรปลูกให้เป็นสวนครัวได้พ่อหนูการยังแบ่งพื้นที่เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดสร้างสวนให้เป็นตลาดมีทุกอย่างที่อยากกินเมื่อตัวเองประสบความสำเร็จยังนำชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจคันนาใหญ่1ไร่ได้ข้าว100ถังการทำนานา1ไร่ได้ข้าว100ถังเนี่ยกลุ่มส่วนมากก็เป็นทำข้าวนาปีพอกลุ่มมีข้าวครับเหลือจากคิดว่าเหลือกินก็เอามาครับให้พ่อหนูการเป็นผู้จำหน่ายตามตลาดครับตามแบบออเดอร์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อหนูการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยในการลงมือเริ่มต้นทำเกษตรผสมผสานด้วยแนวคิดให้ทำจากเล็กไปหาใหญ่และจากง่ายไปหายากพิติยันจันทนะภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน